ดเนี่ยก็เพื่อครอบครัวอนาคตของจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงของวัยรุ่นชายที่ก้าวเข้าสู่วังวนยาเสพติดกระทั่งถูกตัดสินจำคุก25ปีถูกนำมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องพันธนาการผลงานล่าสุดของนิพันธ์เจ้าเจริญพรเกิดขึ้นจากการระดมทุนและงบสนับสนุนจากมูลนิธิ Create International Thailand ที่ได้รับรางวัล Best Thai Feature Films Director และ Best Thai Feature Films จากงาน International Thai Film Festival ทั้งยังได้เข้าชิงสาขาเทคนิคภาพพิเศษจากงาน AFIN International Film Festival ประเทศออสเตรเลียซึ่งในสาขา Visual Effect นี้ถือเป็นงานสร้างชื่อของนิพันธ์ด้วยพูดถึงชื่อของนิพันธ์เจ้าเจริญพรครับในฐานะผู้กำกับหนังฟีเจอร์ฟิล์มหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักครับด้วยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อิสระแต่ถ้าบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มจากเชียงใหม่ที่เมื่อ6ปีก่อนสร้างกระแสด้วยการสร้างหนังไซไฟที่ใช้งบประมาณแค่ 1,000 บาทโดยที่อาจจะไม่ได้รวมเรื่องของค่าแรงค่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำหลายคนน่าจะพอนึกออกนะครับเพราะตอนนั้นเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโซเชียลและหลายคนต่างก็ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่ากับการสร้างหนังไซไฟที่ใช้งบประมาณค่อนข้างจำกัดแบบนี้เบื้องหลังฉากอวกาศสุดอลังการในหนังสั้นแนวไซไฟเรื่อง The Deepest ที่หากดูผิวเผินแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากการรังสรรค์ของเด็กหนุ่มจากเชียงใหม่ที่ไม่ได้เรียนภาพยนตร์หรือการทำวิชวลเอฟเฟกต์มาก่อนและใช้เวลาว่างในการผลิตไม่ถึง3เดือนเท่านั้นแม้จะบอกชัดว่างบการผลิตเพียง 1,000 บาทในหนังเรื่องนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเช่นอุปกรณ์โปรแกรมรวมถึงค่าจ้างการผลิตหากสิ่งที่น่าสนใจคือฝีมือในการสร้างสรรค์งานวิชวลเอฟเฟกต์ของนิพันธ์เจ้าเจริญพรและทีมนิพันธ์สตูดิโอคือทุกอย่างมาจากการฝึกมือด้วยตัวเองตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นผู้สอนโดยนิพันธ์ยังส่งต่อเทคนิคความรู้ผ่านช anel YouTube ของตัวเองชื่อนิพันธ์ Art of Media และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในอีกหลายมหาวิทยาลัยอีกด้วยถ้าปัจจุบันเนี่ยสำหรับเด็กสมัยใหม่หรือว่าคนรุ่นนี้เนาะไม่ใช่รุ่นนี้คนตอนนี้ก็แล้วกันเนาะที่มีความสนใจในด้านพวกเนี้ยเป็นการง่ายมากที่จะเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนในสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับแน่นอนโอเคคุณต้องมีคอมพิวเตอร์โอเคคุณต้องมีโปรแกรมเนาะแต่อย่างว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอะไรที่เราสามารถประยุกต์ได้ครับเมื่อเรามีความเข้าใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในการประยุกต์งานแต่ละอย่างคือประมาณว่าแบบแทนที่จะใช้แบบสูงประมาณนี้เราพอเราเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้ก็ได้มันก็สามารถได้ผลผลิตออกมาที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันในฐานะคนทำหนังแนวไซไฟที่ต้องใช้วิชวลเอฟเฟกต์เป็นหลักนิพันธ์ยังให้ความเห็นน่าสนใจว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้แทบไม่เห็นหนังแนวนี้ในไทยด้วยเพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณและขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้เวลานานจนอาจทำให้ไม่คุ้มเสี่ยงแต่สำหรับนิพันธ์นี่คือความท้าทายเพราะด้วยเป็นทั้งผู้กำกับและคนทำวิชวลเอฟเฟกต์เองจึงมีแผนจะทำหนังยาวแนวไซไฟของตัวเองในปีหน้าด้วยมองว่าตลาดไทยยังต้องการกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน